เคครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านสำหรับเกมระบบครับซึ่งอยู่กับซอฟต์แวร์สมาร์ทด้านเองนะครับผมก็วันนี้ก็มีรถมาใหม่ครับผมก็จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกเพราะว่ามันเสกตัวได้คันเดียวนะผมโอเคตอบจะมารีวิวรถคันไหนก่อนดีครับโอ้รถลิมิเต็ดก่อนดีไหมครับได้ครับผมเดี๋ยวเสกมาเลยครับเสกอีกคันนึงมาเลยครับเพราะว่าจริงๆมันมีแค่รถ2คันที่เป็นลิมิเต็ดครับผมมาแล้วครับโอ้ยทับกันเลยทีเดียวนะผมนี่จอดกันดีๆเลยฮะนี่คันแรกก็จะเป็นนิสสันซึ่งขออนุญาตอ่านก่อนนิดนึงครับก็จะเป็นนิสสันสกายไลน์ R34 GR Z Tone นี่เองนะครับผมนี่อ้าวมืดอะไรตอนนี้โอ้ยตายขออนุญาตเปิดไฟนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนขออนุญาตเปิดไฟแล้วนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะถึงไม่ทันอะไรก็กลางคืนแล้วนะผมนี่ก็เป็นรถประมาณนี้ฮะนี่โอเคเดี๋ยวจะให้ไอดีสำรองขึ้นรถไปฮะขับรถไปซึ่งคันนี้ก็นั่งได้1 2 3 4 4คนครับผมสับรถนิสสัน GTR Skyline นะผม R34 ฮะก็คันนี้ก็ราคาอยู่ที่1,400,000 บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวไม่กล้าจะได้เดี๋ยวขึ้นรถกันเลยซึ่งคันนี้ก็ไม่เหมือนรถไหนก็ขับเหมือนรถประเทศไทยเนี่ยแหละนะปึ๊บเดี๋ยวมาทางเซตสตาร์ทกันฮะนี่เสียงประมาณนี้ฮะกดแตะก็เหมือนรถทั่วไปฮะเป็นการเร่งเครื่องครับประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนสีก็เปลี่ยนได้2สีคือสีเทากับสีน้ำเงินครับผมก็มีแค่2สีครับก็เดี๋ยวคันที่2เดี๋ยวมาคันที่2กันเลยครับมาครับขึ้นรถได้เลยครับนี่ขึ้นรถก็ไปออกมาเป็นประมาณนี้ครับซึ่งคันนี้ก็เป็นปี1993ครับผมก็ที่สัตว์สกายไลน์ก็อยู่ที่ปี2005ครับก็คันนี้ก็เป็นปีปล่อยคันนี้ก็เป็นปี1993ครับสำหรับคันแดงคันนี้ฮะก็เป็น Ford Mustang SVT Cobra R ผมราคาอยู่ที่ 143,000 บาทครับผมซึ่งผมจำถูกป่ะนะก็รอบๆคันก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่นี่ก็เป็นประมาณนี้ครับก็คันนี้มีเสียงอะไรบ้างครับอันนี้คือเสียงสตาร์ทรถครับอันนี้มีเสียงอะไรบ้างครับมีแดงอย่างเดียวครับครับผมก็คันนี้ก็จะมีแค่สีแดงอย่างเดียวครับโอเคเสียงสตาร์ทรถก็เป็นประมาณนี้ครับนี่โอเคไหนเร่งเครื่องหน่อยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่โอเคเอาแค่นี้ก็พอครับต่อไปเอาคันไหนต่อดีครับกระบะดีไหมครับได้ครับผมนี่ต่อไปก็เป็นกระบะผมนี่เองครับกระบะคันใหม่ผมเองนะก็จะเป็น wow. ก็จะเป็น
อยู่ไปเป็นพิกอัพนะฮะก็จะเป็น Toyota Chuda TRD Pro ครับแต่ในเกมเขียนว่าเป็น Toyota Chuda TRD Pro นะฮะก็อยู่เป็นปี2022ก็จะเป็นปีนี้เลยใช่ไหมครับครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่ซึ่งก็มืดไปหน่อยนะซึ่งคันนี้ก็นั่งได้อยู่ที่5คนครับแล้วก็นั่งท้ายกระบะไม่ได้ครับ oh, no. ซึ่งราคาคันนี้ก็อยู่ที่ 66,000 บาทนะครับผมซึ่งขออนุญาตเปลี่ยนสีครับผมเพราะว่าคันนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้อยู่ฮะเดี๋ยวขอเป็นสีแดงกันนะเป็นสว่างนะฮะนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกลางคืนนี่ประมาณนี้ฮะซึ่งคันนี้ก็จะเป็น All Wheel Drive นะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงปึ๊บนี่ตอนที่รถอยู่กับที่ก็มีสีแบบนี้ครับแต่พอเร่งเครื่องก็ไม่มีสีแล้วครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ไฟก็ประมาณนี้ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปคันไหนครับคันนี้คันขาวอ๋อเป็นคันขาวของผมคันนี้เป็นปีอะไรครับเป็นปี2005ครับครับผมก็จะเป็น Honda อะไรครับ Honda Intergate Type R ครับครับผมก็จะเป็นรอบๆคันก็ประมาณนี้ครับนี่โอเคไหนสตาร์ทให้ดูหน่อยครับนี่เอกลักษณ์ของฮอนด้าทั้งผมโอเคแล้วก็ไหนนักเที่ยวไหนประมาณนี้ครับแต่ก็เอกลักษณ์ของมันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคต่อไปคันไหนครับเอาฟอร์ดไหมครับฟอร์ดครับโอ้ยขอไฟฝนตกนะผมนี่อันนี้เป็นฟอร์ดทำไม่ได้นะฟอร์ดมัสแตงคันนี้เป็นฟอร์ดมัสแตง GT นะผมก็คันนี้ก็เป็นเปิดประตูราคาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้ละว่าคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะผมครับฟอร์ดคันนี้นะฮะก็คันนี้ก็เป็นรถที่เปิดประตูได้ก็ผมดี33นะฮะก็เป็นประมาณนี้ครับนี่เครื่องก็ประมาณนี้ก็สามารถเปิดเป็นกระจกได้ครับผมนี่นั่งในเทียบนี้เลยแล้วก็ปิดประตูได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่โอเคก็ขอไปที่คุณชุดได้ครับผมตัวในเกมนะโอเคเดี๋ยวมีแค่นี้ใช่ไหมครับรถทั้งหมดนี้เอาจริงๆก็มีอีกนะครับมีเยอะเกินไปเชื่อนะครับเพิ่มเติมก็ยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับครับโอเคเดี๋ยวจบคลิปเลยกันนะครับผมเอาเฮ้ยเปิดไฟตรงไหนลืมแล้วบ้านที่แท้ๆลืมเปิดไฟนะเดี๋ยวลืม
สวิตไฟว่าอยู่ที่ไหนฮะโอเคก็เดี๋ยวขอ